กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ
สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูด
ในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์
ำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐาน
ในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าๆนะครับกับการจูนกระแสจิตนะตัวเองนะด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับหลายคนนะครับได้มาจูนกระแสจิตตอนเช้าๆนะครับเรารู้สึกว่าใจเบาใจสบายใจมีสุขนี้ครูก็ยินดีด้วยเนาะนะครับหลายคนส่งพลังงานเข้ามาแล้วนะครับคนละ9พลังงาน11พลังงานยินดีด้วยนะครับส่งเข้ามาในช่วงที่ได้ฟังคลื่นเสียงอธิษฐานจิตด้วยนะครับตอนเช้าๆนะครับก็ขอให้มีความสุขกันนะในวันนี้การจูงกระแสจิตในวันนี้นะครับเราจะใช้หลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับ Mind Science นะครับเป็นการจูนครั้งที่119แล้วนะครับหลังจากที่หายไปประมาณ7เดือนหลังจากที่หายไป7เดือนนะครับมีภารกิจมากมายนะครับก็ได้กลับมานะครับเพราะหลายคนก็เรียกร้องเนาะอยากจะจูนกระแสจิตตัวเองอยู่ที่บ้านดูซิว่าถ้าจูนเป็นแล้วเนี่ยใจเราจะเบาง่ายขึ้นไหมใจเราสบายง่ายขึ้นหรือเปล่าแล้วความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารเนี่ยจะปรากฏเข้ามาในชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวครับต่อไปนี้ครูอยากให้คุณนะลองฝึกจูนกระแสจิตด้วยตัวเองโดยใช้สติของคุณนั้นนะครับเป็นตัวกรองทุกข้อมูลนะครับทุกพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณให้เรานะครับเลือกรับเฉพาะพลังงานด้านบวกที่ทำให้ใจของเราเบาใจเราสบายใจเป็นสุขนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับในตอนเช้าๆแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปแล้วเนาะใครยังไม่แชร์เดี๋ยวช่วยแชร์ไปสัก2แชร์นะครับใครยังไม่เกามือก็เกามือซะนะเกามือแล้วก็จูนจิตตัวเองนิดนึงนะครับสั่งจิตตัวเองนิดนึงว่าเกามือแล้วเงินเข้าสมาไม่เชื่อก็ลองเกาดูแซ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปที่2แล้วก็สเต็ป3นะครับในการจูนกระแสจิตเช้านี้เนาะใครพร้อมเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3แล้วช่วยแจ้งครูเข้ามานิดนึงว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3ร่วมกันแล้วนะวันนี้เลขสวยมั้ย119นะครับคุณกัทรัตน์เนี่ยบอกว่าเชียงใหม่ค่ะสัญญาณชัดเจนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านพลังงานปั๊บหนึ่งนะครับคุณปูเนี่ยพลังงานที่20ฉันมีใบหน้าเรียบเนียนกระชับอ่อนยาวเปล่งปลั่งมีออร่าเหมือนเด็กอายุ20ปีแม้อายุจริงจะเท่าไหร่ก็ตามนี่พลังงานนะครับคุณโลตัสพลังงานที่4ฉันเป็นคนโชคดีเสมอวันนี้คุณโชคดีหรือยังนะครับถ้ายังไม่โชคดีก็พูดออกมาซะนะนะครับคุณพลึงนะครับพลังงานที่1ฉันภูมิใจในตัวเองวันนี้ภูมิใจตัวเองหรือยังไอ้ยะนะครับยินดีด้วยนะครับคุณพิมลพลังงานที่6ฉันโชคดีมีแต่คนรักเมตตามีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีปาฏิหาริย์ด้วยยินดีด้วยนะครับคุณรดาพิมพ์เอ็มมาแล้วแสดงว่าคันมือรั่วๆมากๆเลยนะครับนะครับหลายคนก็ส่งพลังงานมาแล้วเนาะวันนี้อาจารย์ฝนก็มาเหรอนะครับ
พร้อมแล้วนะครับอาจารย์ฝนนะครับครูฝนนี่เองใช่ไหมครูฝนยาย่านะครับต้องกดไลค์เลยนะครับเนี่ยไปดูคลิปไลฟ์ของครูฝนได้เลยนะครับมีความรู้ดีๆมากมายนะครับเนี่ยครูฝนเดี๋ยวครูขออนุญาตกดถูกใจไว้เลยกดหัวใจก็ได้นะครับนี่ครูฝนยาย่าเนี่ยนะครับจะมีไลฟ์ดีๆนะครับให้เราฟังตลอดเวลาแล้วก็ไปดูได้นะครับครูฝนนะครับอ่ะนะครับหลายคนก็พร้อมเข้าสู่สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3นะครับมาพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับเพราะว่าใจของคุณนั้นเป็นใหญ่ใจของคุณนั้นเป็นประธานนะครับจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นนะครับจำคำครูของครูไว้ให้ดีนะครับจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นนะครับขอให้ทุกคนนะครับวางมือลงนะครับวางมือลงแล้วก็หาเก้าอี้นะครับทักทายตัวเองที่หน้ากระจกนะครับเอาเก้าอี้นั่งนะครับหรือว่าจะยืนก็ได้ตอนนี้คุยกับตัวเองที่หน้ากระจกบางคนตื่นมาแต่ตีห้าเดี๋ยวครับคุยกับตัวเองหน้ากระจกชั่วโมงสวดมนต์ไหว้พระทำภารกิจของแต่ละศาสนานะครับเดี๋ยวครับแล้วก็อธิษฐานจิตหรือว่าโปรแกรมจิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพื่อให้จิตของเราได้คุ้นชินว่านี่คือฉันต้องการนะเพราะฉะนั้นฉันจะลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ฉันต้องการแต่ถ้าคุณไม่มีไม่มีเป้าหมายแล้วคุณจะไปได้ยังไงใช่ไหมมันต้องมีเป้าหมายขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะคุยกับตัวเองทักทายตัวเองตอนเช้าชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองพูดสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปได้หรือว่าคุณคิดว่ามันต้องเป็นไปได้แน่นอนในระยะเวลาอันใกล้ๆหรือต่อให้มันจะ5ปี10ปี100ปี1000ปีฉันก็ถ้าฉันยังต้องการอยู่ฉันจะพูดถึงเรื่องนี้คือฉันจะโปรแกรมในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจูนเป้าหมายตัวเองเข้ามาในจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับท่านนึกอะไรไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีๆกับตัวเองตอนเช้านี่มาอ่านคอมเมนต์เนี่ยนะครับลูกศิษย์ครูเขาส่งกันเข้ามาเนี่ยคนละ9พลังงาน11พลังงานนะครับเป็นไงมา10คนก็ได้เป็นร้อยๆแล้วนะครับคุณน่ะนะครับไม่รู้จะพูดอะไรดีๆกับตัวเองบางทีว่างๆเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเกิดเครียดขึ้นมาเกิดเศร้าขึ้นมาไม่ต้องรอเครียดได้มั้ยแบบตอนคุณอารมณ์ดีคุณก็อ่านพลังงานบวกเติมเข้าไปเลยตอนคุณรู้สึกใจเบาใจสบายคุณก็อ่านคอมเมนต์บวกๆเข้าไปในใจของคุณเนี่ยหน้าเพจของครูพลังงานเยอะมากไม่เชื่อลองไปอ่านดูซินะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับหาเก้าอี้นั่งสำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจวันนี้วันอาทิตย์ใช่มั้ยบางคนก็อาจจะมีภารกิจใดๆอยู่ก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องทำกับข้าวไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำภารกิจส่วนตัวใดก็แล้วแต่ให้เรานะครับคนที่มีภารกิจฟังเสียงครูอย่างเดียวแล้วถ้าประโยคไหนจูนจิตได้จูนเข้ามาในใจของตัวเองเลยนะอย่าปล่อยทิ้งไปโอเคไหมสำหรับใครที่ไม่ติดภารกิจใดๆเตรียมตัวเข้านอนได้เลยจ้ะตื่นมาแล้วเข้านอนเลยก็ครูใช่หาเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับหาเก้าอี้นั่งสบายๆหลังพิงนั่งหลังพิงนะถ้าข้างหลังไม่มีพนักก็เอาไปพิงกำแพงนะครับเอาไปพิงกำแพงเลยเตรียมหลับได้เลยครูขาแล้วนอนได้ไหมนอนได้นะครับเอาท่านั่งก่อนท่านั่งเนี่ยเอามือวางไว้ที่หน้าตักรู้จักหน้าตักไหมวางไว้ที่หน้าตักขาไม่ควยนะครับเตรียมตัวเปิดลำโพงโทรศัพท์ไว้ไม่ต้องมองหน้าครูแล้วโฟกัสที่ตัวเองแล้วตอนนี้กำลังโฟกัสตัวเองแต่ถ้าข้างหน้ามีกระจกเงาก็มองไปที่กระจกเงาตัวเองนะมองเห็นหน้าตัวเองแล้วก็ยิ้มสวยๆหล่อๆไว้เลยนะครับเตรียมตัวหลับไม่หลับก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็นอนหรือว่าถ้าเป็นท่านอนก็มือวางไว้ข้างลำตัวนะครับนอนแบบสบายๆไม่นอนตะแคงนะครับหัวก็ให้สูงนิดนึงนะหนุนนะครับเตรียมให้ดีนะครับในการจูนกระแสจิตในเซตที่2นะคุณน่ะฝึกได้หลายคนเนี่ยใช้เทคนิคในสเต็ปที่2เนี่ยทำให้เป็นคนที่ทำสมาธิได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จิตนิ่งได้เร็วขึ้นด้วยใช้เทคนิคครูนอกจากจะปรับระดับคลื่นสมองเราแล้วเนี่ยจากเบต้าเป็นอัลฟาแล้วยังช่วยทำให้เราทำสมาธิได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนด้วยไม่เชื่อลองฝึกให้ชินนะครับลองฝึกให้ชินนะนี่คือหลักของวิทยาศาสตร์คนที่ฝึกเท่านั้นถึงจะได้รู้ถึงจะได้รับถึงจะสัมผัสได้อันนี้คือเรื่องจิตนะนะจิตเป็นอะไรครับนามธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องสัมผัสด้วยนามก็คือสัมผัสได้ด้วยใจเหมือนกันมันไม่ได้สัมผัสด้วยแบบกายเนื้อนะครับขอทุกคนนะครับวางมือลงแต่ถ้าใครอยากจะส่งพลังงานอยู่ก็ส่งได้เนาะนะครับไม่ว่ากันต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3น
ครับระหว่างการจูนกระแสจิตนี้คุณสามารถที่จะลืมตาหลับตาหรือว่าลุกขึ้นไปทำภารกิจของคุณได้ตลอดเวลาเท่าที่ใจของคุณต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แล้วแต่ทุกครั้งที่คุณลืมตาทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาทำภารกิจนั้นคุณจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีพลังอย่างที่คุณบอกไม่ถูกเลยว่าความรู้สึกสดชื่นแบบนี้ความรู้สึกสุขใจแบบนี้หรือว่าพลังงานเหล่านี้ที่ดีๆเนี่ยมันออกมาได้ยังไงนะครับจนบางทีคุณรู้สึกประหลาดใจเลยนะก็คือพลังงานที่คุณสะสมไว้ในจิตของคุณนั่นเองในด้านบวกๆนะครับและระหว่างที่จูนกระแสจิตนะครับไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณเสียงเหล่านั้นก็ยังช่วยสนับสนุนให้คุณจูนกระแสจิตจนประสบความสำเร็จทุกเรื่องทุกราวเลยนะครับและระหว่างจูนกระแสจิตนี้ประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคเหล่านั้นล้วนช่วยเติมพลังงานด้านบวกทั้งด้านความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลนะครับสิ่งดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและยังถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณจนคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจในการจูนกระแสจิตสเต็ปที่3และสเต็ปที่2ต่อไปนะครับขอให้คุณตั้งใจตั้งใจนะครับตั้งใจครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะครับเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่ากำลังใจของคุณพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจ3 2 1หลับตาลงเบาๆครับหลับตาลงเบาๆดีมากขณะนี้พลังจิตของคุณกำลังใจของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วครูจะเคาะโบร3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณพลังใจของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีเสียงของโบรที่ครูจะเคาะต่อไปนี้3ครั้งสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับขณะนี้พลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1เซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆผ่อนคลายเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆสบายๆลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากนะครับหายใจเข้าทางจมูกด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูก
ลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากนะครับให้คุณใช้เทคนิคการหายใจในเซตนี้ไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจนะครับเข้าทางจมูกแล้วก็พ่นออกมาทางปากแบบนี้ไปอีกสักพักนะครับไปอีกสักพักครับเสียงของครูนั้นจะเงียบลงเสียงของครูจะเงียบลงดีมากนะครับดีมากต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกนะครับด้วยอารมณ์เบาๆสบายสบายครับในเซตที่2นี้ลมหายใจของคุณนั้นจะเริ่มเบาเราก็เริ่มละเอียดมากขึ้นนะครับลมหายใจของคุณจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นจนบางครั้งลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกของคุณเสมือนเป็นลมเดียวกันนะครับคุณไม่ต้องตกใจนะครับคุณยังหายใจอยู่เพียงแต่ว่าลมหายใจของคุณนั้นเบาละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเบาละเอียดหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกรู้สึกสบายสบายผ่อนคลายดีมากนะครับหายใจเข้าหายใจออกตามจังหวะลมหายใจของตัวคุณเองนะครับตามจังหวะลมหายใจของตัวคุณเองครับหายใจแล้วต้องรู้สึกเบาสบายหายใจแล้วต้องรู้สึกเบาสบายครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกนะครับดีมากนะครับลมหายใจของคุณนั้นจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นยิ่งลมหายใจของคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณพลังใจของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคนี้นะครับไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงของครูนั้นจะเงียบลงเสียงของครูนั้นจะเงียบลงครับThank you.
ดีมากนะครับดีมากนะครับหลายคนดมเริ่มเบาเริ่มละเอียดสัมผัสได้ด้วยใจตัวเองนะครับสัมผัสได้ด้วยใจตัวเองต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าและออกเหมือนกับเซตที่2เมื่อสักครู่นี้เลยแต่ให้คุณฝึกใช้พลังจินตนาการหรือว่าใช้ความรู้สึกนะครับเวลาคุณหายใจเข้าให้คุณจินตนาการหรือว่ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณควันสีขาวสะอาดๆนั้นเมื่อเข้าไปในร่างกายของคุณแล้วยังทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายคุณนั้นเบาสบายผ่อนคลายด้วยขณะที่คุณหายใจออกให้คุณจินตนาการหรือว่าใช้ความรู้สึกว่าเหมือนมีควันสีดำๆไหลออกมาพร้อมกับลมหายใจขาออกของคุณนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านั้นนะครับไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับดีมากนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปทำให้ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านั้นไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับดีมากครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดสะอาดเข้าไปทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายคนนั้นรู้สึกเบาโล่งผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำดำไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจใดๆในอดีตของคุณทั้งหมดความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านั้นไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับให้คุณหายใจด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจด้วยเทคนิคนี้เพื่อเพิ่มพลังจิตของตัวคุณนั้นไปอีกสักพักนะครับเสียงของครูจะเงียบลงเสียงของครูจะเงียบลงครับThank you.
ดีมากนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วคุณสามารถยกพลังจิตของคุณจูนพลังจิตของคุณหรือว่าจูนกระแสจิตของคุณนั้นมาไว้ในด้านของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารครับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณอย่างเป็นผู้มีสตินะครับ3 2 1ขณะนี้คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณจูนกระแสจิตของคุณมาอยู่ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวเป็นสิริมงคลให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณแล้วก็ถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันรักตัวเองเป็นแล้วให้คุณพูดสื่อสารกับใจของคุณจูนพลังงานด้านบวกนี้เข้าสู่จิตวิญญาณของคุณด้วยการพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วฉันรักตัวเองดีมากนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้บนหัวใจของคุณเบาๆต่อไปนี้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้บนหัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับดีมากนะครับดีมากฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองดีมากนะครับฉันภูมิใจในตัวเองกูฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากนะครับพูดออกเสียงนะครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากครับฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพูดออกเสียงนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดาย
ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันฉันเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันทุกวันนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณมีความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดและลงมือทำได้ในทันทีคุณลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยจนความสำเร็จปรากฏขึ้นทุกครั้งทุกคราไปนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยจนความสำเร็จปรากฏขึ้นทุกครั้งทุกคราไปคุณมั่นใจในตัวเองคุณภาคภูมิใจในตัวเองแล้ววันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่าย
ทั่วโลกในทุกๆวันนับจากนาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณนับจากนาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งคุณตัดสินใจรับความโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณเป็นคนโชคดีในทุกรูปแบบทุกสถานการณ์ทุกเวลาคุณเลือกรับความโชคดีทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอวันนี้หากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากนาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกสสลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์
ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอเสมอ You believe in miracle Miracle comes to you You don't know where it's come fromYou believe it always comes to you. You are money magnet. You are miracle magnet. You attract money. You can make tons of money.Money is easy to make. Money comes easily to you. You enjoy making money. Money flows to you. Today, you will makeMagic happen. Today, we will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen.จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งโลกและทั้งธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏิจักรวาลนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในครั้งนี้พลังงานในครั้งนี้และทุกๆพลังงานนั้นฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่โหมดของสับคอนเชียสของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณสับคอนเชียสของคุณและชีวิตของคุณต่อไป3 2 1ฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่สับconscious ของคุณและชีวิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นในว่านับจากวินาทีนี้ไปคุณสามารถใช้สติของคุณเป็นตัวกรองพลังงานด้านบวกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณเพื่อจูนกระแสจิตความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกครั้งทุกคราวไปเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5สำหรับคนที่หลับตานะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกที่อยู่ข้างหน้าคุณสบตาตัวเองนะครับแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วครับ1ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะ
กลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 2. ระบบทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและทุกๆระบบในร่างกายของคุณนั้นกลับมาทำงานด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีหัวใจของคุณยิ้มได้มีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอวัยวะทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 4. ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้เพราะคุณมีพลังแห่งความสุขอยู่มากมายในตัวคุณดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณใครก็ตามที่ได้มองแววตาคุณผู้คนนั้นก็สัมผัสได้ถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารถาโถมเข้าสู่ชีวิตของผู้คนนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานด้านบวกเท่านั้นเสียงที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนคุณให้เติบโตขึ้นดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจนความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนานั้นสำเร็จเป็นจริงทุกประการปากของคุณมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณจึงใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นพลังงานนั้นบวกที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมและคำพูดของคุณนั้นยังส่งเสริมชีวิตผู้อื่นให้ก้าวหน้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นสำเร็จง่ายดายขึ้นเช่นกันใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็สัมผัสได้ถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารถาโถมเข้าสู่ชีวิตของผู้คนนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสมองของคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกหากคุณต้องการจดจำข้อมูลเรื่องใดคุณสามารถจดจำได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณหรือเป็นพลังงานด้านบวกเพียงแค่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลแห่งความทรงจำเหล่านั้นก็รื้อฟื้นขึ้นมาสู่ความทรงจำของคุณทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกได้ในทันทีนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณยืนยันว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณจูนชีวิตของคุณให้เข้าไปสู่กระแสของความสุขความสำเร็จความโชคดี
เรื่องราวปาฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณผ่านการรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเองอยู่เสมอเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5นะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกที่อยู่ข้างหน้าสบตามองตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วตั้งใจนะครับตั้งใจนะสำหรับคนที่หลับตาเนาะ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจเลยอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองมองตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับแล้วพูดออกเสียงเลยว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วดีมากนะครับพูดออกเสียงนะวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้ว Good วันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้ว Good ฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้ว Good ฉันรักตัวเองยินดีด้วยนะครับฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วแม่คนลุกกันหรือยังฉันภูมิใจในตัวเองยินดีด้วยนะครับฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วคนลุกไหมครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากฉันมีความสุขในทุกวันพูดออกเสียงนะครับฉันมีความสุขในทุกวันมองตาตัวเองที่หน้ากระจกที่อยู่ข้างหน้านะครับฉันมีความสุขในทุกวันนะครับดีมากฉันเป็นคนโชคดีแล้ว Good คนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนลุกไหมครับคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายดีมากนะครับฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่าย Good ฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขแม่ใครขนลุกบ้างเนี่ยจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้ขนลุกต้องขอบคุณด้วยนะเนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้โหคนลุกเบอร์ใหญ่มากนะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาจูนกระแสจิตร่วมกันใน3สเต็ปแรกเดี๋ยวเราไปจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4เดี๋ยวเพื่อเราเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะต้องฝึกให้นะเพราะถ้าเราไม่ฝึกมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เราจะได้ไหมในสิ่งที่เราพูดมันต้องมีการฝึกฝนใช่ไหมครูยังจะอยู่แค่ขั้นอนุบาลอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฝึกกันนะฝึกกันนะครับฝึกจากการตั้งวาจานี่แหละตั้งสัจจะก่อนนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนดีไหมนะครับใครจูนกระแสจิต3สเต็ปไปแล้วรู้สึกยังไงนะครับแบ่งปันความรู้สึกในด้านบวกๆของคนนั้น
แชร์เข้ามาบางคนของครูขาหนูคนลุกแล้ววันนี้หนูมีพลังมากเลยกับครูขาหนูไม่อยากจะแซ่และขันเมืองแต่หัวรุ่มบางคนแม่ตื่นมาแต่6โมงมาส่งพลังงานในช่วงที่ครูส่งคลื่นนะครับคลื่นอธิษฐานจิตนะครับคลื่นอธิษฐานจิตคลื่นเสียงอธิษฐานจิตนะมาส่งมันใหญ่เลยนะมันเป็นช่วงที่คุณส่งได้เลยล่ะเวลาฟังคลื่นเสียงอธิษฐานจิตคุณก็พิมพ์มาว่าฉันมีความสุขในทุกวันฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทมันก็อยู่ในมันกำลังอยู่ในคลื่นไงคลื่นเสียงอธิษฐานจิตนะครับการที่คุณพิมพ์ส่งเข้ามาเหมือนก็คุณกำลังจะอธิษฐานจิตกับตัวเองว่าเนี่ยจริงๆแล้วการโปรแกรมจิตก็คือการอธิษฐานจิตอันเดียวกันนะครับอธิษฐานบารมีแต่หลายคนโปรแกรมจิตเป้าหมายที่ตัวเองต้องการแล้วไปไม่ถึงเพราะล่ะเพราะใจไม่สูงตามเรื่องที่ตัวเองต้องการแค่นั้นเองบางคนหวังสูงแต่ใจไม่สูงนะครับใจฝ่อใจเหี่ยวใจรอเร็วนะครับก็ถอดใจได้ง่ายแต่คนไหนที่อัดโปรแกรมจิตแล้วเปลี่ยนคำโปรแกรมจิตให้เป็นอธิษฐานเนี่ยนะเป็นอธิษฐานบารมีนะครับอธิษฐานไปจนกว่าจะได้เนี่ยกำลังใจของคุณจะสูงตามแล้วไม่สนใจด้วยว่าได้เมื่อไหร่เพราะว่าได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไงก็ฉันต้องการนี่ถูกไหมบางคนก็ต้องการแค่ฉาบแค่สวยแค่ต้องการแบบเร็วๆด่วนๆมันก็อาจจะได้บ้างนะแต่ว่าถ้าใจคุณไม่สูงตามก็อย่าไปเอาอะไรเยอะเอาเบาๆแล้วกันเอาตามกำลังใจของคุณโอเคไหมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปที่4นะครับมีใครพิมพ์มาบ้างเนี่ยความรู้สึกในการจูนกระแสจิตไหนตอนเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างใครตื่นแต่ตีห้าบ้างเนี่ยบางคนตื่นตีสี่นะคุณตื่นแต่ตีห้านะคุณยังได้กินข้าวมาแล้วคุณทานข้าวกันหรือยังนะคะทานข้าวกันหรือยังเนี่ยนะคุณหน่อยนะครับฟาร์มขุนโคบอกว่าขนลุกเลยค่ะนะครับแล้วก็ยังส่งมาว่าฉันเป็นคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ใช่มั้ยหลายคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ป่ะนะครับคุณครูพี่น้องนะครับฉันคือคนโชคดีเนาะคุณน้ำพิมพ์มาว่าขอบคุณมากๆครับครูที่สำคัญขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองด้วยนะครับคุณเบ็มณีนะครับพิมพ์เข้ามาว่าขอบคุณมากๆค่ะคุณตุ๊กตาบอกว่าวันนี้จูนกระแสจิตแล้วรู้สึกมันน้ำตาไหลเลยครับครูนะครับยินดีด้วยนะครับปิติใจด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณอมรบอกว่าขอบคุณค่ะใจใสใจอะไรเอ่ยใจสบายมีความสุขค่ะยินดีด้วยนะครับโค้ชสานะครับบอกว่าวันนี้ขนลุกมากๆครับครูวันนี้รู้สึกว่าหัวใจยิ้มได้เดี๋ยวขออนุญาตอ่านซิหัวใจยิ้มได้อย่างมีความสุขขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูค่ะอ้อยขนลุกคุณโลตัสบอกว่าวันนี้น้ำตาไหลตลอดเลยตัวเย็นๆค่ะขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูค่ะยินดีด้วยนะครับใจเบาๆเนาะใจเบาใจใสนะครับคุณตุ๊กเนโกพิมพ์มาว่าวันนี้เนี่ยจูนกระแสจิตแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกหรอกน้ำตามันซึมกับครูขาแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณครูมากๆเลยนะครับคุณลัทธินันนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตฉันอีกแล้วนะครับพิมพ์คำว่าขอบคุณเข้ามานะครับคุณสายนีนะครับขอบคุณนะครับคุณนุชนลินีนะครับพิมพ์มาว่าฉันเป็นคนโชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณช่อทิพนะจูนกระแสจิตไป3สเต็ปเช้านี้บอกว่าขอบคุณครูค่ะขนลุกตลอดมีความสุขมากค่ะรู้สึกมีพลังแล้วก็เชื่อมั่นว่าวันนี้มีความสุขแล้วก็ความโชคดีตลอดทั้งวันเอ้ยขนลุกนะคุณหนุ่ยค่ะใช่ไหมนะครับหนุ่ยหรือเปล่าบอกตื้นตันน้ำตาไหลก็ครูยินดีด้วยนะครับคุณจูนเองคุณได้เองนะเพราะเรื่องนี้เรื่องจิตต้องใช้ใจสัมผัสจะรู้สึกคุณปี้บอกว่าขอบคุณครูมากค่ะตอนลืมตาน้ำตาไหลออกมาเลยค่ะรักตัวเองมากมายอ๋อขนลุกวันนี้ฉันอ่านพลังงานของพวกเธอเข้าไปแล้วฉันก็จะร้องไห้ไปด้วยเลยรู้สึกพลังงานมาเต็มนะครับสมกับที่อุตส่าห์ตื่นมาแต่ตีห้าหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวช่วยกันแชร์หน่อยเสร็จนะครับคุณน้ำบอกว่าวันนี้รู้สึกโชคดีที่ยังมีลมหายใจโชคดีที่มาเจอคุณครูวินาทีที่พูดว่าฉันรักตัวเองน้ำตาก็ไหลออกมาขอบคุณครูมากมากค่ะสำคัญก็คือขอบคุณตัวเองเนาะนะครับคุณหนุ่ยบอกขอให้คุณค่ะขอให้เลยครับมันต้องขอบคุณนะคะเธอนะคะสะกดผิดนะเธออ่ะต้องยอยักษ์เป็นอะไรบ่อใบไม้นะนะคุณน้ำมนต์บอกว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ป4ครับแม่หัวใจรัวมากๆเลยคุณชอบทิปนะคุณชอบส่งหัวใจมาให้ครูซะเยอะเลยขอบคุณมากๆนะครับขอให้หัวใจย้อนกลับไปหาคุณร้อยเท่าพันทวีนะครับอ่อยขนลุกอ่ะคุณน้ำมนต์บอกยังไม่ทานข้าวทำไมไม่ทานล่ะคะคุณ X บอกว่าวันนี้โชคดีทุกๆวันครับนะครับขออนุญาตอ่านนะครับ
คุณสายนีบอกมีความสุขปิติใจมากๆเลยนะครับครูแอดบอกว่าขอบขนลุกมากใจเบาใจเย็นเย็นใจเย็นแล้วก็ใจเย็นลึกๆเลยนะขอบคุณมากๆนะครับคุณจิตธาพัฒน์บอกขอบคุณนะคะน้ำตาซึมเลยนะคุณสาวบอกตื่นหกโมงเช้าค่ะทำข้าวให้คุณแม่เสร็จก็มาฟังครูทำกับข้าวอะไรเหรอแต่เช้าเลยอ่ะนะครับนะครับคุณกันดารารัตน์เนอะบอกขอบคุณค่ะครูขาความสุขความสำเร็จความโชคดีได้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตฉันครอบครัวฉันแล้วก็คนรอบตัวฉันแล้วโอ้โหคุณอมรรัตน์บอกมันจี๊ดเนี่ยมันจี๊ดเนี่ยที่หัวหายซ้ายแปลกๆก็บอกเขาว่าใจเบาๆใจสบายนะก็ตรงนี้ผ่อนคลายค่ะนะครับคุยกับเขานะผ่อนคลายเนาะนะครับครูใหญ่บอกว่าขอบคุณค่ะมีความสุขใจเบามากมายนะครับคุณเพนนราบอกความรู้สึกดีๆจากภายในเกิดขึ้นมามากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะคุณนุชบอกว่าใจโล่งสบายมากค่ะขอบคุณกับครูคุณนิยะก็ส่งมาเนาะคุณนิยะบอกว่าขอบคุณมากค่ะตักบาตรแล้วก็เปิดฟังพลังงานดีๆไปด้วยตลอดค่ะนะครับแม่สาธุบุญด้วยในคุณนิยะนี่ก็เป็นอะไรครับเป็นจะพูดว่าเทพก็ไม่ได้ เขาเป็นคนที่ทำบุญแล้วปราณีตอ่ะเป็นคนที่ทำบุญแล้วปราณีตนะครับเวลาจัดของถวายพระจัดอะไรอย่างเงี้ยภาพนั้นติดตาตลอดเลยเป็นคนที่ปราณีตมากเพราะเวลาเขาได้อะไรกลับไปก็จะเป็นอะไรที่ปราณีตนะครับสวยงามนะครับก็สมกับที่เขาทำจริงนะครับสาธุบุญด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4กันเนาะตอนนี้ 7:29 แล้วโอ้ผ่านไปแล้ว1:24เร็วปันปันฝ่ายสาปะละป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 ะนะครับสเต็ปที่4เนาะขอให้เรานะครับนึกถึงสรณะลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นนะครับนับถือศาสนาอื่นขอให้เรานะครับนึกถึงองค์พระศาสดาหรือพระธรรมคำสอนของแต่ละศาสนานะครับมาไว้ในจิตของเราหรือว่ามาเป็นสรณะนะครับก็คือที่พึ่งอันสูงสุดสำหรับเราชาวพุทธก็อยากให้เราลองกำหนดจิตกำหนดเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีที่คุณเคยไปกราบไปไหว้อะไปตามวัดตามมาต่างๆหรือว่าพระในบ้านของคุณน่ะคุณเคยเห็นพระพุทธรูปอะไรแล้วคุณหลับตานึกลืมตานึกภาพก็ชัดอะเอาภาพนั้นมาก่อนกำหนดมาก่อนระหว่างที่คุณขอสรณะนั้นภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพพุทธรูปปางอื่นรูปลักษณ์อื่นก็ได้หรือว่าคุณจะนึกถึงภาพพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับนึกถึงแบบไม่ให้ลอยมานะคือแบบกำหนดขึ้นมาเลยกำหนดภาพขึ้นมาเลยว่าฉันขอกำหนดเห็นภาพสมมติครูนึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยลูกขอกำหนดเห็นภาพหลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นภาพเวอร์ชันเนี้ยสมมติว่าเป็นภาพองค์หลวงปู่นั่งนะครับนั่งห้อยขาสมมตินะครับเราก็กำหนดนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ท่องไตรสรณคมระหว่างที่เราท่องไตรสรณคมเพื่อขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนั้นภาพจะเปลี่ยนเป็นภาพหลวงปู่หลวงตาหรือว่าเป็นภาพพระภิกษุสงฆ์เป็นภาพพระอริยสงฆ์หรือภาพพระพุทธรูปองค์อื่นก็ได้ขอแค่ภาพแรกก่อนกำหนดจิตขึ้นมาโฟกัสขึ้นมาก่อนแล้วคุณก็ขอสรณะลองดูซิว่าเวลาคุณเข้าถึงสรณะนั้นคุณรู้สึกยังไงสรณะแปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดนะครับไม่ว่าคุณจะทุกข์ไม่ว่าคุณจะเศร้าไม่ว่าคุณจะสุขไม่ว่าคุณจะสมหวังครูอยากให้เรานะครับพยายามนึกถึงสรณะของคุณเอาไว้ให้ชินแล้วเวลาคุณหลับตาคุณลืมตาคุณจะเห็นสรณะนั้นได้บ่อยขึ้นนะครับมันเหมือนกับที่คุณฝึกให้ใจของคุณนั้นโฟกัสเรื่องอะไรบ่อยๆเรื่องนั้นก็จะขยายเป็นการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งนะฝึกกรรมฐานด้วยภาพนั่นเองนะครับสรณะตั้งใจนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตยกตัวอย่างนำภาพพระสักหนึ่งรูปนะสักหนึ่งภาพนะครับนำเป็นภาพนี้แล้วกันเนาะอุ้ยสวัสดีนะสมมติครูขอนำอัญเชิญองค์พ่อพระปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับองค์แก้วใสนะฮะมีรัศมีเจิดจรัสนะขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับสวยงามมากนะครับให้เรานะครับลองหลับตาแล้วกำหนดหายใจเข้าผ่านจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆลมหมดหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูก
ลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากอีก2รอบนะครับหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาทางปากครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาทางปากดีมากให้คุณหายใจผ่านทางจมูกของคุณนะครับทั้งขาเข้าและขาออกหายใจด้วยอารมณ์เบาๆสบายใจเป็นสุขนะครับหลับตานะกำหนดจิตเห็นภาพพระพุทธรูปปางไหนเนี่ยก็ได้หรือว่าถ้านึกไม่ออกใช้ตาลืมมองตาเนี่ยลืมตาแล้วมองภาพนี้ที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขแล้วเข้าถึงไตรสรณคมนะครับก็คือที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตของคุณนี่แหละด้วยการท่องไตรสรณคมนะครับถ้าหลับตานึกได้ก็หลับตานะครับหรือว่าจะลืมตาดูก็ได้นะครับใจเบาใจใสนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของโลกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบคาถาบูชาพ่อพระยาครุฑ1จบคาถาบูชาพญานาค1จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความคล่องตัวทั้งโลกและทั้งธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้
โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เทพพรหมเทวดาองค์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้แผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาประจำตัวเทพพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยล่วงเกิดทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ไปยังคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปาติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบดคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามผู้ใช้บริการในธุรกิจของข้าพเจ้าผู้ซื้อสินค้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตธุรกิจการงานที่ข้าพเจ้าหลายได้สร้างขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและต่อไปในอนาคตขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทุกพลังงานเหล่านั้นหากมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้เรานะครับทำตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่เราตั้งสัจจะนะสวดบทละหนึ่งจบอันนี้เป็นการฝึกนะครับเวลาคุณจะไปทำเองที่บ้านคุณอาจจะตั้งสัจจะ108จบเท่ากับจำนวนอายุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณนะครับแล้วให้คุณฝึกทำเกินสัจจะเอาไว้เช่นตั้งสัจจะไว้1ก็ทำเกินไปอีก2นะครับทำเกินเอาไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราทำเกินไปนั้นจะเกิดผลอะไรดีๆกับชีวิตเราบ้างทำเกินหรือว่าทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่แรกนะครับเห็นปุ๊บทำทันทีเลยนะครับมีโอกาสทำทันทีเลยตัดสินใจลงมือทำทันทีเลยในด้านบวกๆนะครับแบบนี้แหละคุณจะได้รู้ว่าเวลาคุณทำแบบนี้บ่อยๆผลลัพธ์ในชีวิตของคุณมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทำเกินที่ตั้งใจไว้แต่แรกทำเกินไว้ตอนที่ขอไว้แต่แรกทำเกินไว้หรือว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วเห็นปุ๊บทำทันทีแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับคุณจะสัมผัสได้เองว่าสิ่งเกินๆในชีวิตของคุณนั้นในด้านบวกๆเนี่ยจะเข้ามายังไงนะครับให้เรานะครับสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบนะครับใครยังไม่เคยไปถ้ำเมืองนะก็ไปกันได้นะวันนี้เลยไปดีมั้ยนะครับสวดบทนี้นะครับหรือว่าคุณจะไปสวดที่วัดไหนก็ได้นะหรือไปสวดที่สถานีที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นการฝึกใช้จินตนาการนะครับกำหนดจิตเห็นภาพภาพสถานที่ที่คุณอยากจะไปสวดมนต์นะครับให้คุณสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับนี่เป็นภาพที่ถ้ำเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหลายคนอาจจะเคยไปสวดในที่ถ้ำนี้เนาะนะครับขอบคุณคุณน้ำมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณกัทรัตน์นะครับที่นำบทสวดมาลงให้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาติโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปุเชมิให้เราสวดเกินสัจจะไปสัก2จบอีก2จบนะครับอีก2จบนะ
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศิวลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะครับต่อไปนะครับเป็นบทคาถาเงินล้านนะครับคุณจะไปสวดกันที่ไหนล่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะใช่ไหมต่อไปเป็นบทคาถาเงินล้านนะครับใครจะไปวัดท่าสุ่มก็ได้นะส่งจิตตัวเองไปนะไปสวดบทนี้ที่วัดท่าสุ่มเลยจังหวัดอุทัยธานีนะครับหรือว่าเวลาเราสวดเราจะนึกถึงหลวงพ่อฤาษีดำก็ได้นะครับหลวงพ่อปานะองค์สมเด็จองค์พระปฐมก็ได้หรือว่าไปสวดที่วัดไหนก็ได้เราใช้จิตจินตนาการนะครับกำหนดภาพสถานที่ที่คุณจะไปนะครับหรือว่าบางคนก็ไปสวดที่ทำงานเลยอยู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ว่านึกถึงร้านหน้าร้านของตัวเองก็ไปเหมือนไปยืนสวดอยู่หน้าร้านคาถาเงินล้านดีไหมนะครับให้พลังงานบวกๆอยู่หน้าร้านสินค้าของตัวเองได้ไหมได้นะลองดูสินะครับคาถาเงินล้านนะครับตามสัจจะ1จบสวดเกินอีก2จบรวมเป็น3จบนะครับขอบคุณคาถาเงินล้านนะครับคุณน้ำมนต์คุณกันตรารัตน์นะครับขอยได้รับเงินล้านทุกวันเข้ามาในชีวิตนะคนไหนพิมพ์เอามาลงเนี่ยนะครับได้ตลอดเวเลยเงินหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับเป็นหลักล้านเลยจ้ะนะครับจะสกุลอะไรก็แล้วแต่ยิ้มฮะเห็นไหมก็ยังลงไหมครูเนี่ยคาถาเงินล้านใครยังท่องไม่ได้ดูคอมเมนต์เพื่อนนะเนี่ยส่งมาให้เนี่ยครูน้ำมนต์กับคุณกันทรารัตน์นะครับคาถาเงินล้านนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตปาหัวติพุทธามะอรุปนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะครับ1จบละสวดเกินอีก2จบนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสัพเพยขาปรยันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตปาหัวติพุทธามะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตปาหัวติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือนะครับสาธุครับต่อไปเป็นบทบูชาทาเวสุวรรณนะครับเราบูชาเทพพรหมเทวดาทำไมนะครับเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราจะได้น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านไงเพราะเหตุของความดีของบุญกุศลนี่ไงที่ทำให้ท่านได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมก็เพราะบุญกุศลเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็อะไรครับสวดเพื่อน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านนะครับแล้วก็อะไรครับสาธุการในบุญกุศลของท่านนั่นเองนะครับเวลาเรานึกถึงเทวดาแล้วก็ไม่ได้นึกถึงแค่ท่านนะอยากให้เราลองกำหนดจิตเห็นภาพพระพุทธรูปก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีสอนเข้าไปที่เทวดาองค์นั้นที่เราสวดอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรครับให้ใจของเราคุ้นชินในการนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเพื่ออะไรนะครับ
เป็นการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งให้ใจเราชินนะครับชินนะครับชินต่อพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสตินะชินต่อภาพปริยัติสงฆ์ก็เป็นสังฆานุสติถ้าเป็นภาพให้ชินก็ชินด้วยภาพถ้าจะชินด้วยบทบริกรรมก็พุทโธหรือว่าสังโฆสังฆังได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะหรือว่าจะดูลมล่ะแล้วแต่คุณนะครับขณะทาเวสวรนะขอบคุณครูน้ำมนต์แล้วก็ขอบคุณคุณกันธารัตน์นะครับส่งอาถาบูชาทาเวสวรมาเราก็มองเห็นทาเวสวรนะครับแล้วก็มองเห็นพระพุทธรูปนะครับที่เราจำได้อ่ะเป็นพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ซ้อนเข้าไปนะจะซ้อนเล็กซ้อนใหญ่ก็ได้แล้วก็สวดบทนี้ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอีก2จบนะครับสวดเกินไป2จบปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวนโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะต่อไปเป็นบทบูชาพ่อพญาครุฑนะครับนึกถึงพ่อพญาครุฑนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพญาครุฑแล้วก็สอนพาดด้วยพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือภาพพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับถ้าใครนะครับนึกไม่ออกก็ดูหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าจะใช้พาสปอร์ตก็ได้นะครับพาสปอร์ตของตัวเองนะครับแหมมี2เล่มเลยวันนี้นะครับมี2เล่มเลยนะครับอ่ะมี2เล่มเลยนะครับก็มองเห็นภาพองค์พระพญาครุฑนะครับมองเห็นองค์พ่อพญาครุฑเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าซ้อนเข้าไปใครมีพาสปอร์ตก็ดูพาสปอร์ตก็ได้นะหรือว่าจะหยิบธนบัตรของตัวเองออกมานะครับก็จะมีอะไรครับมีรูปองค์พ่อพญาครุฑทั้ง2ด้านเลยในธนบัตรในแบงค์ไทยอ่ะนะครับในแบงค์ไทยอ่ะเงินแบงค์ไทยอ่ะนะครับอ่ะสวดบทนี้นะครับคาถาบูชาพญาครุฑนะครับขอบคุณครูน้ำมนต์แล้วก็ขอบคุณคุณกันตารารัตน์นะครับส่งบทสวดมาด้วยคนไหนยังสวดไม่เป็นก็สวดบทนี้ได้เลยสวดจำไม่ได้แหมเหมือนเพลงหนึ่งเพลงอ่ะทำไม่ได้เหรอนะครับเพราะว่าในพลังของบทสวดก็เป็นพลังงานด้านบวกอยู่แล้วนะครับ3จบนะครับตั้งสัจจะไว้1สวดเกินอีก2นะโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจกิติมันตังมะอบุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสัมมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทณปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอโอมฤทธาครุฑบูชาพุทธังโอมฤทธาครุฑบูชาธัมมังโอมฤทธาครุฑบูชาสังฆังคารุปิจักกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสัมมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังแคล้วคลาดธรรมังคลาคลาดสังฆังคลาคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทณปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิ
ครุฑโธครุฑธาปะติเสวามิโอมพระยาครุฑเจเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออีกจบหนึ่งนะครับโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจักิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสัมมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเดืออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคล้าคลาดธรรมังคล้าคลาดสังฆังคล้าคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคนะครับแม่รูปลักษณ์พญานาคใครเคยเห็นพญานาคบ้างนะครับนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพญานาคนะครับแล้วก็สอนด้วยภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระปริยสงฆ์นะครับบทบูชาพญานาค3จบตามสัจจะ1จบแล้วก็สวดเกินสัจจะไปอีก2จบนะครับใครสวดไปแล้วหลับตานึกก็ได้หรือว่าจะลืมตานึกก็ได้นะครับขอบคุณบทสวดนะครับคุณน้ำมนต์นะครับกับคุณกัญญารัตน์ใช่ไหมนึกถึงรูปลักษณ์พญานาคนะครับแล้วก็มองเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปซ้อนเข้าไปที่องค์พญานาคอีกครั้งหนึ่งครับกายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปู่เฉมินี่คือ1จบนะครับอีก2จบทำเกินเอาไว้กายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปู่เฉมิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเดี๋ยวเราแผ่พลังงานกันนะครับเนื่องจากว่าเรามีพลังงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับในด้านบวกๆทำตามสัจจะกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาอัญเชิญพระเข้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แผ่พลังงานนะครับให้กับทุกดวงจิตนะครับทุกรูปทุกนามต่อไปครับสักครู่นะครับครูกำลังหาภาพเรียกพวกเราแป๊บหนึ่งเอาภาพนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะใช้ภาพนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่เรากำหนดภาพพระพุทธเจ้าภาพพระอริยสงฆ์นะครับก็มีการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งนะครับครูก็ขออนุญาตนำภาพนี้มานะครับมีหลวงองค์พระแก้วแดงนะครับพระจักรพรรดินะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็หลวงตาม้านะขออนุญาตนำภาพนี้นะครับมาขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาบนโลกใบนี้ด้วยนะครับเราก็อัญเชิญพระเข้าตัวนะครับน้อมเข้ามาที่จิตของเรานะครับแล้วก็ใช้พลังจิตของเราใช้จินตนาการของเราเนี่ยเชื่อนะครับผู้เชื่อว่า
กำลังของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดีเนี่ยสามารถพระอริยสงฆ์ก็ดีรวมกำลังจิตของเรารวมกำลังบุญกุศลของเราทั้งหมดทั้งมวลนะที่เราได้ทำมาทั้งในอดีตปัจจุบันและต่อไปในอนาคตแล้วรวมกำลังไว้นะครับแล้วเราจินตนาการว่ากำลังที่เรามีนั้นสามารถแผ่กระจายออกไปให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามได้บนโลกใบนี้แล้วก็จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นนะครับได้ทั้ง3แดนโลกธาตุเลยให้เรานะครับรู้สึกว่ามีรัศมีออกจากตัวเรานะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนวิเศษนะเป็นพลังงานบวกๆนี่แหละสามารถแผ่จากตัวเราเป็นวงแหวนออกไปคล้ายๆกับคุณโยนหินลงไปในแม่น้ำแล้วน้ำก็กระเพื่อมออกเป็นวงวืดวืดวืดออกไปอ่ะให้คุณลองรู้สึกนะครับว่ามีพลังงานด้านบวกเนี่ยนะครับแผ่ออกจากตัวคุณเป็นรัศมีวงเป็นวงแหวนแต่ในใจของคุณนั้นมีรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซ้อนเข้าไปในใจของคุณหรือว่าคุณได้อัญเชิญพระเข้าตัวของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แผ่พลังงานนี้ออกไปรอบๆตัวคุณนะรอบบ้านที่คุณอาศัยอยู่นะครับให้กับพระภูมิเจ้าที่ก็ดีนะครับดวงจิตดวงวิญญาณโดยรอบสรรพสัตว์น้อยใหญ่แผ่กับที่ทำงานของคุณสินค้าของคุณรอบร้านค้าของคุณบริษัทของคุณนะครับแผ่กับอะไรครับจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นึกถึงชื่อจังหวัดนะครับนึกถึงศาลหลักเมืองนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดนะครับแผ่กับอะไรครับจังหวัดโดยรอบภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนึกถึงแผนที่ประเทศไทยนะครับแผ่กับใครครับเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านมีพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับอะไรครับทางตอนเหนือก็มีจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอินเดียเนปาลศรีลังกาปากีสถานอัฟกานิสถานตะวันออกกลางนะครับมีภูฏานด้วยเนปาลนะครับทิเบตไล่ขึ้นไปจนถึงยุโรปตอนเหนือนะครับแผ่กับอะไรครับไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์สกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียเยอรมันนะครับโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับไล่ไปฝรั่งเศสสเปนนะครับอิตาลีกรีซเบลเยียมจอร์เจียนะครับเช็กนะครับยุโรปทั้งหมดแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับมองเห็นเป็นทวีปแอฟริกาใต้ก็ได้นะครับแล้วแผ่กับอีกทวีปหนึ่งก็คือตั้งแต่แคนาดาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแผ่กับโลกทั้งใบมองเห็นโลกทั้งใบนะครับที่ลอยอยู่บนจักรวาลที่กว้างใหญ่มีดาวฤกษ์ดาวเคราะห์น้อยใหญ่เต็มไปหมดแผ่กับจักรวาลนี้จักรวาลอื่นแผ่กับทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลให้คุณนะครับกำหนดจิตเห็นภาพพระแนบเข้าไปที่จิตของคุณแล้วแผ่ด้วยบทสัพเพ3จบแผ่โดยไม่มีประมาณนะครับแผ่ให้กับคุณบิดามารดาคุณด้วยปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอนุรุญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายอบปฏิกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พยาคุดพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคุณก็ดีผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการงานของคุณก็ดีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดภพภูมิใด
มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดด้วยสัจจบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างสมอบรมมาขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เทพพรหมเดวดาพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นให้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏิจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วถึง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏิจักรวาลนับจากเวลานี้ไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนับจากนี้ไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสติใช้สติเป็นตัวกรองพลังงานด้านบวกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่เสมอเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจทำสิ่งใดขอพระเจ้าทั้งหลายคิดและลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยทำด้วยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปขอความสำเร็จจงพึงมาเกิดกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมนับจากบัดนี้เป็นต้นไปสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ครับสาธุสาธุสาธุครับอ่ะสาธุบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่เรามาจูนกระแสจิตร่วมกันในเช้านี้มาตั้งแต่6โมงเช้าถึง8โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยว2ชั่วโมง5นาทีแล้วนะถ้าไปยาวอย่างนี้นะเดี๋ยวจะพยายามพูดว่าพยายามหลายรอบแล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เลยต้องทำไม่ได้นะอยากจูนกระแสจิตให้ได้ไม่ถึง1ชั่วโมงทำได้ไหมต้องพยายามเนาะอย่างแรงกล้าอาจจะต้องลดบางตอนบางอะไรลงไปอีกนะเนี่ยเพราะเยอะเหลือเกินนะครับอยากให้ได้อยากให้มีอยากให้เป็นกันเนาะแต่ละคนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในวันนี้ยิ้มเยอะๆนะเชื่อเหอะว่ารอยยิ้มของคุณนั่นแหละที่เป็นตัวเลือกความสุขเรียกความสุขความสำเร็จความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเชื่อไหมว่ารอยยิ้มนี่แหละสำคัญที่สุดยิ้มไม่เหอะใครจะว่าอะไรฉันจะยิ้มจะทำไงขอให้วันนี้นะครับคุณมีความสุขมากๆนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับ Miracle Comes to You นะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time หาอะไรกินหรือยังนะครับกินข้าวกันยังนะคุณกินแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนเลยนะครับแหมหัวใจรัวมากๆนะโชคดีนะครับวันนี้